หลายๆครั้งโดยเฉพาะการเขียนภาพสีน้ำเวลาเราวาดรูปนะฮะการใช้สีน้ำเนี่ยต้องอาศัยการเอียงหรือองศาของแผ่นรองวาดเพื่อช่วยในการเขียนภาพเพื่อให้น้ำสีให้สีมันไหลลงมาถูกไหมครับหลายๆคนต้องเคยเจอปัญหาแล้วส่วนใหญ่ก็แก้ปัญหาด้วยการหาอะไรก็ตามนะครับมารองแผ่นรองวาดของเราถูกไหมครับวันนี้ผมเลยนึกสนุกขึ้นมาชวนทุกคนทำตัวขาตั้งสำหรับการเขียนภาพสีน้ำไปด้วยกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ครูพระอาร์ชาแนลนะครับพื้นที่ทางศิลปะนะฮะที่เราจะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไปพร้อมๆกันเหมือนเช่นเคยนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้ชวนทุกคนมาวาดรูปสีน้ำเหมือนทุกครั้งที่ผมจะชวนทุกคนมาทำในวันนี้ก็คือขาตั้งรองเขียนรูปนั่นเองครับทุกคนนะฮะหลายๆครั้งทุกคนมีปัญหาผมเองก็เป็นนะฮะก่อนหน้าที่จะมีคลิปในวันนี้ผมก็ยังเป็นอยู่เลยฮะทุกคนเวลาเราเขียนรูปสีน้ำหลายๆครั้งเราต้องการองศาของแผ่นรองวาดเพื่อให้น้ำสีมันไหลลงมาตามองศาของกระดานที่เราเอียงไว้ถูกไหมครับทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่เราก็แก้ปัญหาด้วยการหาอะไรสารพัดหยิบฉวยอะไรได้เราก็เอามารองด้านหลังของแผ่นรองวาดถูกไหมครับทีนี้เอามารองเพื่อว่าให้ได้องศาตามที่เราต้องการนะอยากสูงมากเราก็หนุนมากอยากให้มันไม่สูงมากเราก็ลดลงเมื่อก่อนใช่ไหมครับวันนี้ผมไม่ไหวแล้วนะก็เลยนึกสนุกขึ้นมาเพราะว่าผมมีเศษไม้อยู่ที่บ้านพอดีนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำงานอยู่ประมาณนึงนะฮะก็เลยนึกสนุกอ่ะลุกขึ้นมาทำดีกว่านะฮะแล้วก็ทำตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะไปจนถึงกลางคืนเลยนะฮะด้วยความที่เป็นช่างไม้มือใหม่นะครับไม่ได้มืออาชีพแต่อย่างใดแต่ผมค่อนข้างพอใจกับผลงานที่ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนมาทำสิ่งนี้ด้วยกันนะครับได้มากน้อยอย่างไรขอให้ภูมิใจแล้วก็ทำอย่างมีความสุขเหมือนการเขียนรูปเหมือนกันนะครับผมทุกคนอ่ะส่วนหน้าตามันเป็นยังไงผมมีมาให้ชมก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี่เลยทุกคนนะฮะนี่คือหน้าตาของขาตั้งเขียนรูปที่ผมทำนะครับเหงื่อแตกพลักเลยเพราะอากาศบ้านเราถึงจะเข้าฤดูฝนก็ตามถูกไหมครับแต่ก็สนุกนะฮะสนุกแล้วก็เพลินดีไม้ที่ผมใช้นะฮะก็เป็นเศษไม้ที่ผมมีอยู่หลังจากการทำงานก็เป็นเศษเรียกว่าไม้โครงก็ได้นะฮะบางคนก็เรียกไม้ลังอะไรอย่างนี้ได้หมดแล้วแต่นะฮะยังไงครับพอจะได้เนาะโอเคส่วนรายละเอียดขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรไปชมคลิปกันครับเริ่มที่วัดขนาดไม้ที่เราต้องการแล้วก็ตัดตามขนาดที่กำหนดไว้โดยหาซื้อไม้ได้ในราคา 350-400 บาทเรียกว่าไม้โครงหรือไม้จอยนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นมัดละ10ท่อนยาวประมาณ250เซนจากนั้นเราจะเริ่มประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยน็อตสกรูเกลียวปล่อยหัวเรียบนะครับซึ่งจะต้องขันหัวน็อตให้จมลงไปในเนื้อไม้เพื่อให้ผิวเรียบเสมอกันนั่นเองและเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันตามด้วยการประกอบชิ้นไม้ชิ้นที่5ให้อยู่ตรงกลางของทั้ง2ชิ้นส่วนนะครับตัดไม้ขนาด 12.5 เซน 1 ชิ้นเพื่อทำเป็นขาค้ำยันโดยจะเหลาให้ปลายด้านหนึ่งให้มนลงนะครับ
ไม้ทั้งหมดให้เรียบเนียนสวยงามรวมไปถึงสันของไม้ด้วยนะครับติดบานพับโดยเริ่มที่ขาค้ำยันกันก่อนโดยบานพับที่โครงของชิ้นบนและชิ้นล่างควรมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับเพื่อความแข็งแรงนั่นเองผมจะใช้ไม้สำหรับงานประดิษฐ์มาทำสันกั้นขาค้ำนะครับโดยวัดและตัดให้มีขนาดเท่ากันกับไม้โครงนั่นเองลองกะระยะความห่างของสันกั้นขาค้ำโดยผมจะให้มีความห่างที่2เซนติเมตรและปรับได้5ระดับชั้นและระดับสูงสุดของขาค้ำไม่ควรเกิน90องศานะครับเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่แข็งแรงครับจากนั้นก็ติดประกอบด้วยกาวร้อนสุดท้ายติดสันกันตกครับทุกคนโดยผมจะไม่ทำให้สูงมากนักแต่จะเอาแค่พอดีกับแผ่นรองวาดนั่นเองจะได้ไม่เกะกะมือครับเวลาที่เราวาดรูปเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขาตั้งสำหรับเขียนรูปกันแล้วครับทุกคนไม่ยากใช่ไหมครับผมคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของทุกคนนะครับเพราะว่าขาตั้งเขียนรูปแบบนี้เนี่ยก็คือเราก็ตัดเป็นไม้เหลี่ยมๆง่ายๆตามขนาดที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็มาประกอบเท่านั้นเองนะฮะอุปกรณ์ในการผลิตชิ้นเนี้ยก็ไม่ได้มากมายอะไรถูกไหมครับส่วนผมชอบงานดิบๆก็คือชอบสีของไม้เลยสีของไม้ของวัสดุเนี่ยนะฮะเพราะนั้นถ้าใครไม่ชอบก็สามารถที่จะลงแฉลบตามเบอร์ต่างๆเข้มมากเข้มน้อยไปจนถึงสีดำอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะฮะก็สามารถทำได้นะหรือบางคนไม่ชอบงานแฉลบนะฮะอาจจะผสมเป็นสีจะสีดำสีน้ำตาลหรืออะไรก็มาทาไอตัวขาตั้งนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยก็ทำได้เช่นกันนะไม่ว่าจะทาสีหรือลงแฉลบหรือจะไม่ทาสีแบบชิ้นนี้เลยได้ทั้งสิ้นแล้วแต่ชอบครับทุกคนนะฮะถ้าเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นและสุดท้ายนี้นะครับฝากไว้เช่นเดิมเลยครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูบ้าด้วยนะจะได้ผลิตคลิปดีๆมาให้กับทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับพื้นที่ในการติดต่อนะฮะก็พื้นที่อย่างนี้เลยนะฮะครูบ้า Channel แล้วก็อีกที่นึงก็คือ Facebook Fanpage นั่นเองนะไปพูดคุยกันได้ทั้ง2ช่องทางนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ